เมื่อวันพฤหัสบดี20กรกฎาคมบริษัทกวางตงเสี่ยวเผิงคุยเทียนของจีนได้ทดสอบเจ็ตแพ็คหรืออุปกรณ์ไอพ่นสวมหลังที่สามารถบินสูง200เมตรได้ไกล4กิโลเมตรในนครกวางโจวเมืองเอกของมณฑลกวางตงหรือกวางตุงทางตอนใต้ของประเทศหลิวตงเซิงผู้เชี่ยวชาญของบริษัทซึ่งประดิษฐ์เจ็ตแพ็คระบุว่าอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถเคลื่อนที่หลายรูปแบบเมื่อมีเชื้อเพลิงเต็มถังทั้งการเคลื่อนที่รอบทิศทางการเลี้ยวและการเบรกแต่มีระยะเวลาบินเพียง 3-5 นาทีเท่านั้นพร้อมสาธิตการใช้เจ็ตแพ็คบินในระยะความสูงไม่เกิน3เมตรสืบเนื่องจากข้อกังวลด้านความปลอดภัยหลิวได้ปรับปรุงเจ็ตแพ็คในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยตั้งเป้าทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวปลอดภัยมากขึ้นน้ำหนักเบาขึ้นและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นพร้อมให้ข้อมูลว่าเวลาในการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ลดจนเหลือที่18วินาที